ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวนะครับปัตตานีครับโอ้โหสิ่งน้ำตกเพราะมากค่ะกันอับโอ้โหเยี่ยมเลยพี่ครับครับบ้านพี่อยู่ใกล้น้ำตกแค่นี้เองใช่ธรรมชาติเขาให้มาครับนี่ไงพี่อ้อไลออนเมมเบอร์อ่ะพี่อ้อเป็นเมมเบอร์ไม่ใช่เหรอเป็นสมาชิกไลออนสายโอ้โหครั้งหน้าสองคนสวยมากเลยพี่ติดแองที่ว่าลงรถหลั่นลงมาจนถึงตรงนี้ที่เราเดินนี่ใช้ไปขนาดไหนครับเรือข้างหายก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นแองโอ้อันนี้ทุกเดือนบุกแรม1ค่ำของเดือน5ก็เรียกว่าเป็นวันว่างก็จะชักพระขึ้นเขาขึ้นมาอยู่ตรงนี้จักพระก็คือพระครูศรีรัตนากรเป็นพระที่บุกเบิกเจอคนเจอน้ำตกทรายขาวคนแรกครับปีไหนครับ อย่าถามพี่90นี่ไงนี่เขาไหลลงไปถึงไหนครับพี่นี่ลงไปถึงหมู่บ้านออกไปทะเลนี่แหละเลอโอ้โหสวยงามมากเลยครับต้องใช้เวลานะฮะต้องใช้เวลาแล้วมีทางวนเราขึ้นสามารถวนลงมาได้ไหมแล้วก็เดินกลับลงมาเดินวนพี่ย่อผมเดินวนแล้วลงมาฮะพี่จริญเล่าต่อครับจุดตรงนี้สมัยก่อนผมเด็กๆเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาจะมาเห็นเป็นเจ้าแม่นางจันทร์ที่ไหนลงมาที่ต้นเทียนเมื่อก่อนศาลาอีศาลาอันนี้อันเดียวครับอ๋อจะสวยมากเลยเจ้าแม่นางจันทร์ที่นี่เห็นสวยขาวสวยสวยจังสมัยก่อนก็รู้ไหมแม่สมัยก่อนก็มีศาลาตรงนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็มานอนที่นี่อ๋อแล้วก็จะเห็นรูปที่ดีสวยอยู่ที่ต้นเปลียงเนี่ยเขาเรียกต้นเปลียงศักดิ์สิทธิ์โอ้โหนี่เป็นอันซีนของปัตตานีจริงนี่ที่นี่ที่เดียวครับน้ำตกที่น้ำตกโผงๆที่มันเจอว่าไกลไหมฮะไกลแต่ว่าตรงนี้สวยเลยครับเนี่ยคือไม่ใช่น้ำตกใหญ่มากแต่ว่ามีประติมากรรมธรรมชาติในเองแต่ละเองจะมีปลาพวงเยอะพอเห็นคนมาเนี่ยเล่นน้ำมันจะมาเต็มเลยอย่างนี้โอ้นี่ปลานี่ใช่ใช่นี่แหละปลาพวงอ๋อปลาเยอะกินได้ไหมพี่กินได้กินได้เหมือนกันเหรอฮะเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับของน้ำตกทรายขาวจริง
จริงๆการเที่ยวน้ำตกเนี่ยข้อดีคือในเชิงของวิทยาศาสตร์นะครับเสียงของน้ำตกเนี่ยจะมีเวฟอันหนึ่งที่ช่วยทำให้ผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายภาวะความเครียดพวกสเตรสต่างๆอย่างในแอปพวกนี้นะครับอย่างเนี้ยจะมีเสียงคลื่นพวกอัลฟาเบต้าเวลาฟังแล้วจะหลับสบายตอนนอนแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวธรรมชาติแบบเนี้ยก็จะฟังอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะข้ามตรงนี้กลับไปที่เดิมนะครับครับมีจุดข้ามไหมนอถ้ามีก็กลับทางเดิมในชุมชนเนี่ยที่เป็นไทยพุทธก่อนที่จะบวชพระจะหามขึ้นมาตะหัวหน้าโกนหัวที่ตรงนี้กับหามขึ้นมาตะหัวหน้าเสร็จแล้วก็หามลงไปจะสนุกมากครับตอนนี้ด่านขึ้นได้ขนาดไหนครับสวัสดีครับเราเดินด่านได้ไปไกลถึงไหนครับ500เมตรเลยครับโอ้โหใกล้เหมือนกันนะโอ้โหแต่น่าจะสวยมากนะครับขอบคุณมากครับตรงนี้น้ำไปเยอะเลยนะครับครับผมวังสะหัวนาคเมื่อก่อนมีน้ำมีเอ่ยอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนมีเอ่ยอยู่ตรงนี้สะหัวนาคครับโอเคครับเพื่อนๆก็พาเพื่อนๆชมน้ำตกทรายขาวนะครับมาปัตตานีต้องมาเที่ยวที่นี่ให้ได้นะครับสวยงามแล้วก็สงบร่มเย็นมากนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะก็ขอเรียนเชิญเพื่อนๆถ้านักท่องเที่ยวมาเยอะจะมีช่วงวันไหนครับพี่ก็มีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆจะเป็นเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะครับมาพักผ่อนครับตอนนี้ฝนตกเยอะขอบคุณพี่ชนินมากครับครับผมครับ